คลิปนี้ค่ะสำหรับผู้ใช้ iPhone เลยนะคะใครที่ใช้งาน iPhone อยู่แล้วเจอปัญหาพวกเครื่องค้างนะคะเน็ตไม่ไปหรือว่าเจอปัญหาอื่นเครื่องหน่วงเนี่ยเพื่อนๆหลายคนนะคะอาจจะบอกว่าก็รีเซ็ต iPhone 4ช่วยได้หรือว่ารีสตาร์ท iPhone 4ช่วยได้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้ลุงนิกจะมาแนะนำละกันว่าถ้าเกิดว่าเกิดปัญหานี้ขึ้นอ่ะเราควรจะกดปุ่มไหนเพื่อทำการรีเซ็ต iPhone เพื่อให้มันแก้ไขแบบตรงจุดนะคะตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะอยากให้ทุกคนทำความเข้าใจกับคำว่ารีเซ็ตแล้วก็รีสตาร์ทก่อนนะคะการรีสตาร์ทเครื่องเนี่ยง่ายๆเลยก็คือการเปิดปิดเครื่องใหม่เพื่อให้เครื่องมันทำงานเข้ากับแอปต่างๆหรือว่าระบบต่างๆได้ง่ายนะคะซึ่งวิธีการรีสตาร์ทเครื่องเนี่ยเอาไว้ใช้แก้ปัญหาทั่วไปที่เป็นปัญหาเล็กๆที่ไม่ได้เป็นปัญหาที่ยาวนานแล้วมันแก้ไม่ได้นะคะอันนี้แนะนำถ้าเกิดว่าเครื่องค้างเครื่องแหลกแอปค้างหรือว่าบางแอปมันแหลกเวลาที่เราอัป iOS มาใหม่ก็ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องเปิดปิดเครื่องหนึ่งครั้งก็จะสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ทีนี้นะคะเราจะมารู้จักกับคำว่ารีเซ็ตนะคะรีเซ็ตเนี่ยเป็นการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดก็คือกลับไปที่ศูนย์เหมือนเดิมนะคะเหมือนเป็นการรีเซ็ตกลับไปที่การตั้งค่ามาจากโรงงานเลยนะคะอย่างเช่นการรีเซ็ตเครือข่ายการรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดนะคะซึ่งการรีเซ็ตเนี่ยมีหลายเมนูให้เราใช้งานบางคนนะเข้าใจว่าการรีเซ็ตอะเป็นการล้างข้อมูลเครื่องจริงๆไม่ใช่นะคะเดี๋ยวตรงนี้พามาดูว่าถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มรีเซ็ตอันเนี้ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวพามาดูเมนูรีเซ็ตที่อยู่ในแอปการตั้งค่าก่อนนะคะก็ให้ทุกคนเข้ามาที่แอปการตั้งค่าได้เลยนะคะแล้วก็ไปที่ทั่วไปค่ะจากนั้นนะคะให้ไปที่ด้านล่างสุดเลยเราจะเห็นคำว่าถ่ายโอนหรือรีเซ็ต iPhone นะคะกดเข้าไปเลยมันก็จะมี2เมนูใช่ไหมมีรีเซ็ตที่เป็นเมนูข้างบนแล้วก็มีลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมดนะคะเอาอันแรกก่อนไหมเราพูดถึงการล้างเครื่องก่อนนะคะจะได้เข้าใจกันง่ายๆถ้าเกิดว่าเราต้องการจะล้างเครื่องลบข้อมูลทุกอย่างใน iPhone ทำให้ iPhone กลับไปเหมือนใหม่ตอนที่เราเปิดเครื่องมาครั้งแรกเพื่อที่จะทำการขาย iPhone ต่อให้คนอื่นหรือว่ายกมือถือเครื่องนี้ให้คนอื่นนะคะก็ให้กดปุ่มนี้ค่ะลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมดนะคะพอเรากดมาที่ปุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะแจกแจงว่าเขาจะลบอะไรในเครื่องของเราบ้างซึ่งก็คือทุกอย่างในเครื่องเองพอเรากดปุ่มดำเนินการต่อนะคะเขาก็จะถามว่าจะเก็บ eSIM ไหมอย่างตรงนี้มี eSIM ไว้อะก็เก็บไว้ก็ได้หรือว่าจะลบไปเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ eSIM อันนี้นะคะสมมุตินะลบ eSIM นะคะแล้วเขาก็จะให้เราใส่รหัสผ่านของเครื่อง1รอบพอนุ๊กนิกใส่รหัสผ่านอันนี้ไปปุ๊บนะคะจะเกิดการลบข้อมูลของเครื่องทั้งหมดเลยอันนี้เป็นวิธีการล้างเครื่องค่ะถัดมาเรามาดูเมนูรีเซ็ตกันนะคะนี่ค่ะเรากดที่ตรงนี้นะรีเซ็ตมันก็จะมีการรีเซ็ตต่างๆขึ้นมานะคะมีประมาณ6เมนูนะคะอันแรกเลยรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดนะคะการรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดนะคะเป็นการรีเซ็ตการตั้งค่าทุกอย่างในเครื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นการตั้งค่าทุกอย่างในเครื่องก็จะเหมือนกับออกมาจากโรงงานใหม่ๆเลยใครที่แบบรู้สึกว่าเครื่องมันรวนเกินไปหรือว่าอัป iOS มาแล้วนะคะมันรวนผิดปกติแนะนำให้กดปุ่มนี้ค่ะรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดค่ะถัดมานะคะเป็นเมนูรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายนะคะการรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายเนี่ยจะใช้ในตอนที่เรารู้สึกว่าเน็ตมันไม่ค่อยไปหรือว่า Wi-Fi ไม่ค่อยตอบสนองนะคะอย่างแรกที่อยากให้ทำก็คือถ้าเกิดว่าเราเชื่อมต่อ Wi-Fi ก็ไปเช็คเราเตอร์ Wi-Fi ของเราก่อนว่าทำงานปกติไหมแต่ถ้าเช็คแล้วนะคะทุกอย่างยังช้าเหมือนเดิม Wi-Fi Bluetooth Cellular ช้าเหมือนเดิมนะคะก็ให้กดปุ่มนี้รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายนะคะพอเรากดปุ่มนี้เนี่ยทุกอย่างที่เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายก็จะถูกลบออกไปนะคะเพราะฉะนั้นการเข้า Wi-Fi นะคะก็ต้องไปเลือก Wi-Fi แล้วก็ใส่รหัสผ่านใหม่รวมถึงการเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธต่างๆ APN VPN นะคะจะต้องเข้าไปทำใหม่เองทั้งหมดอันนี้ใช้ในกรณีที่รู้สึกว่าเครื่องไม่ได้ผิดปกติแต่ว่าเครือข่ายผิดปกติหรือว่าการทำงานของซิมของ Wi-Fi กับเครื่องเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันก็ให้กดปุ่มนี้ค่ะเมนูการรีเซ็ตที่4นะคะไม่ใช่การรีเซ็ตแต่ว่าเป็นการลบ eSIM ออกจากเครื่องนะคะอย่างบางคนนะใช้ eSIM อย่างเช่นแพ็กเกจ SIM Profile ที่ไปใช้งานในต่างประเทศทีนี้พอตัว SIM เนี้ยมันหมดอายุนะคะมันก็จะยังค้างอยู่ในเครื่องอ่ะเดี๋ยวนุ้งนี้พามาดูของนุ้งนี้ดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะคะเข้ามาที่เมนู Cellular ในเครื่องนะคะก็จะเห็นว่า eSIM ของนุ้งนี้นะคะเขียนว่า eSIM Korea Trip นะคะณตอนเนี้ยปิดใช้งานไปแล้วนะคะไม่มีเบอร์แปลว่าตอนนี้ทางค่ายเขาตัดสัญญาณ eSIM เบอร์นี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นนะคะเราก็สามารถลบ eSIM ได้นะคะก็มาที่เมนูนี้เลยค่ะกลับมาที่เมนู
ไทโอรีเซ็ตนะคะแล้วก็กดรีเซ็ตแล้วก็เลือกเป็นเมนูที่3ลบ eSIM ทั้งหมดนะคะจริงๆเราไม่ต้องเก็บไปก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้ใช้อยู่ดีนะคะลบออกไปเลยค่ะใส่รหัสผ่านปุ๊บนะคะเขาก็จะทำการลบ eSIM ทั้งหมดในเครื่องให้เราค่ะปุ่มรีเซ็ตอันที่5นะคะเป็นปุ่มที่ชื่อว่ารีเซ็ตการจัดเรียงไอคอนบนหน้าจอโฮมก็ตามชื่อเลยนะคะพอเรากดปุ่มนี้ปุ๊บนะคะเขาจะทำการเรียงแอปละกันบนหน้าจอโฮมใหม่เหมือนเป็นการเปิดเครื่องครั้งแรกของเรานะคะเดี๋ยวพามาดูดีกว่าว่าถ้ากดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นหน้าจอโฮมของนุ้งนิ้งนะคะก็จะมีแอปประมาณนี้นะคะซึ่งก็เรียงสเปซสปะตามสไตล์ของเรานะคะทีนี้พอเราอยากจัดเรียงใหม่อยากเหมือนได้เครื่องใหม่นะคะเรากดตรงนี้กดปุ่มนี้ไปเลยนะคะแล้วก็กดรีเซ็ตหน้าจอโฮมอีก1รอบนะคะพอกดไปปุ๊บนะคะอันนี้เขาไม่ได้ให้เราใส่รหัสนะคือเขาจะรีเซ็ตให้ทันทีนี่อันนี้คือหน้าโฮมเริ่มต้นนะคะเวลาที่เราซื้อเครื่องมาใหม่เราจะเจอกับหน้านี้เลยการจัดวางแอปต่างๆการจัดวางวิดเจ็ตก็จะเป็นประมาณนี้นะคะซึ่งแอปเนี่ยเขาจะมาจัดเรียงให้ที่ด้านหลังนะคะซึ่งอันนี้นุ้งนิ้งแอปเยอะมากนะคะถ้าใครไม่มั่นใจว่าอยากจะจัดใหม่จริงๆนะคะบอกเลยว่าอย่ากดเลยมันเหนื่อยนะคะก็ค่อยๆจัดทีละอันเอาละกันค่ะอันต่อไปนะคะเป็นเมนูการรีเซ็ตแป้นพิมพ์ค่ะเป็นรีเซ็ตพจนานุกรมแป้นพิมพ์นะคะเราจะเห็นว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราจะพิมพ์อะไรสักอย่างขึ้นมานะคะอ่ะตรงนี้ใช้เป็นแป้นพิมพ์อันนี้นะคะถ้าเรากดไปที่อีโมจิเนี่ยเขาจะมีการซักเจตอีโมจิที่เราใช้งานบ่อยๆมานะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเปิดการสะกดคำก็จะมีคำที่เราใช้งานบ่อยๆขึ้นมาเป็นการซักเจตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากรีเซ็ตใหม่หมดเลยอยากรีเซ็ตแป้นพิมพ์ตรงนี้ใหม่นะคะก็ให้กดปุ่มนี้ค่ะแต่ว่าก็ไม่แนะนำเนาะยังไงเราก็ใช้แป้นพิมพ์กันอยู่ไม่จำเป็นต้องรีเซ็ตอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าอยากกดจริงๆนะคะก็ตรงนี้เลยรีเซ็ตพจนานุกรมแป้นพิมพ์นะคะเพื่อทำการรีเซ็ตคีย์บอร์ดของเราใหม่ค่ะเมนูรีเซ็ตอันสุดท้ายนะคะเป็นเมนูที่ชื่อว่ารีเซ็ตตำแหน่งที่ตั้งและความเป็นส่วนตัวนะคะอันนี้ก็ง่ายๆเลยเอาไว้ใช้งานในตอนที่เรารู้สึกว่าเราใช้งานแอปเยอะมากแต่เราจำไม่ได้ว่าเราให้แอปไหนเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งของเราได้บ้างนะคะก็สามารถมากดปุ่มนี้เพื่อทำการรีเซ็ตค่าทั้งหมดแล้วพอเราจะเข้าไปในแอปใหม่นะคะเราจะต้องทำการกดอนุญาตอีกครั้งเนี่ยเราก็เลือกทีละแอปทีละแอปไปนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวกลับไปที่เมนูการตั้งค่าก่อนอันนี้คือหน้าหลักของการตั้งค่านะคะแล้วเราก็ไปที่ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนะคะเราก็จะกดไปที่เมนูบริการตำแหน่งที่ตั้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายชื่อแอปละกันที่เขาใช้งานตำแหน่งที่ตั้งของเราอยู่ซึ่งก็จะมีบอกว่าแอปเนี้ยใช้งานระหว่างแอปหรือว่าใช้งานตลอดหรือว่าใช้งานเมื่อแชร์นะคะอันเนี้ยจริงๆสามารถเข้ามาปิดเลือกทีละแอปได้แต่ถ้าอยากปิดทั้งหมดเลยอ่ะแล้วค่อยมาอนุญาตใหม่เป็นทีละแอปนะคะก็ให้กดปุ่มนั้นเลยค่ะและนี่ก็เป็นคำแนะนำในการรีเซ็ต iPhone นะคะถ้าใช้ให้ถูกเคสถูกปัญหาถูกกรณีนะคะก็จะทำให้เราใช้งาน iPhone ได้เหมือนปกติแล้วนะคะไม่ต้องมานั่งหงุดหงิดว่า iPhone ของฉันเป็นอะไรนะคะเราศึกษาปัญหาก่อนแล้วเราค่อยแก้ปัญหาตรงนั้นค่ะคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้งาน iPhone นะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ใครใจดีถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจให้ทีมงาน iMod กันด้วยนะคะอ๋อมีอีกเรื่องนึงนะคะเห็นถามมาในคลิปก่อนๆนะคะถามว่าเคสสีขาวที่นุ้งนิ้งใช้งานอยู่เนี่ยเป็นของอะไรนะคะอันนี้เป็นของส่วนตัวของนุ้งนิ้งนะเป็นเคสจากแบรนด์ Morph นะคะจริงๆแล้วนุ้งนิ้งทำคลิปรีวิวเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมจากแบรนด์นี้ให้แล้วนะคะลองตามไปดูในช่อง iMod Official นะคะหรือไม่ก็เดี๋ยวนุ้งนิ้งแนบลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้กันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ้งนิ้งก็ขอลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ